สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ไลน์อัพทีมต่างๆใน Valorant Challenger 2024 Thailand Split 2ซึ่งข้อมูลต่างๆจะมาจากความคิดเห็นของผมล้วนๆถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปชมคลิปผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นคือ Wisdom Top Up เว็บบริการเติมเกมและจำหน่ายบัตรเติมเกมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสกิน Valor เติมเงินมือถือหรือบัตรเงินสดสตรีมมีที่นี่จบครบในที่เดียวสำหรับสกินวาโลนั้นสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวใช้เพียงแค่ UID ดำเนินการเรียบร้อยภายใน1นาทีเลยครับรออะไรกันอยู่ล่ะไปจัดกันเด้เโอเคครับเราก็จะมาพูดถึงไลน์อัพแต่ละทีมในสปิท2ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากความคิดของผมส่วนตัวล้วนๆนะไม่ได้มาจากข้อมูลอ้างอิงแต่อย่างใดนะครับผมคือมาจากความคิดเห็นผมล้วนๆถ้าไหนถูกผิดก็ให้มันเป็นที่ผมแล้วกันนะไปดูทีมแรกก่อนดีกว่า Full Sent eSport Full Sent เนี่ยผมข้ามผมอยากจะข้าม Full Sent กับ Mid มากเลยแต่ว่าขออนุญาตไม่ข้ามแล้วกันนะแบบเพราะว่า1เลยเราวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้ครับไลน์อัพเขาจอห์นโอเซ่ลิเวตัน PDC ซูชิบอยฟ็อกไลน์อัพเดิมครับ Mid กระดุม KDZ Cigarette Sephiroth คิรัวคือ2ทีมนี้มันเป็นไลน์อัพที่แบบเป็นทีมที่แบบว่าไลน์อัพเดิมไงนึกออกปะพอมันเป็นไลน์อัพเดิมเนี่ยฟูเซนแชมป์สปิท1ครับ MITH ได้ที่2ของสปิท1คือเขาวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้ครับเขาก็มีแต่เวลาที่เพิ่มขึ้นซ้อมกับทีมเก่ามากขึ้นซ้อมกับทีมเดิมผู้เล่นคนเดิมตำแหน่งเดิมแผนใหม่ขึ้นมีเวลาแบบปรับความเข้ากันของทีมมากขึ้นแล้วก็ให้ความพร้อมของ2ทีมนี้ผมให้อยู่ที่ 100% เลยนะทั้งฟูเซนทั้ง MITH อะเพราะว่ามันได้เปรียบจากทีมอื่นตรงที่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไลน์อัพเลยครับเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการลองแผนใหม่หาความเข้ากันของทีมไม่ว่าจะเป็นแต่ละคนนิสัยแต่ละคนอีกนึกออกปะเพราะว่าเขาก็อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเดือนไหมต้นปีไหมต้นปีเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดในช่วงต้นปีหรือเผลอปลายปีที่แล้วด้วยครับสองทีมเนี้ยผมให้เลยสองทีมเนี้ยเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วอะด้วยชั้นเชิงผู้เล่นกระดุมเคนิเซตซิกเกเลตเซฟิลอสคิรัวนะครับตำแหน่งครบทุกอย่างครบหมดอยู่ที่การซ้อมแล้วครับอยู่ที่ความตั้งใจของการซ้อมว่าจะออกมาได้ดีไหมติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเขามีเวลาเยอะกว่าทีมอื่นได้เปรียบมากๆ2ทีมนี้ให้เป็นทีมยักษ์เหมือนเดิมครับ2ทีมนี้ฟูลเซนกับ MITH ความพร้อมให้เป็น100เลย 100% ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะแยะครับ2ทีมนี้เราไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าครับทีมที่ต้องบอกว่าก็เป็นทีมใหญ่พอสมควรนะในช่วงก่อนที่สปิท1สปิท2จะเริ่มเนี่ย NKT เนี่ยคือเขาเป็นถือว่าเป็นท็อป1ของไทยเลยนะด้วยความที่รายการ ESL Cast of Nation ถ้าใครได้ดูอยู่นะช่วงนั้นรายการนั้นที่แบบ NKT ตบทุกทีหมดเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทารอนนะทารอนที่เขามาแข่งที่ไทยก็ยังโดย NKT ตบไปนะแต่ว่าในตอนนั้นจะเป็นไลน์อัพเป็น QQ God ครับมาแทน Garnet Sคิวกอเป็นไลอัพตอนนั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยุคทอง NKT เลยตบหมดทุกทีมเลยครับในไทยทีมลีกก็หมดแล้วรายการงานแลนด้วยนะ ESL Cast of Nation นะตบหมดเลยถือว่าฟอร์มดีมากตอนนั้นแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ตอนนี้แหละครับตอนนี้เขาเปลี่ยนไลอัพไปแล้วคิวคิวกอครับแฟร์เวลไปสักพักใหญ่แล้วแหละแล้วก็ได้เวลคัมการ์เน็ตเอสมาที่มาจากทารอนนะทีมเก่าของเขาซึ่งตำแหน่งก็เป็นดูเอลลิสแหละผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตำแหน่งดูเอลลิสหรือเปล่าการมาเล่นในทีมนี้แต่อ้างอิงจากตำแหน่งเก่าแล้วกันที่เราเคยเห็นมาโลแลนมาในเกมในซีนแข่งกันเน็ตเอ็นครับดูเอลลิสไจเกเลก็สโมกอยู่ละลาสเซนติเนลโซคูโซดาเป็นอินดิเคเตอร์นะตัวสแกนแต่ปัญหาอีกอย่างนึงคือธีรพงษ์นี่แหละครับคือผมเพิ่งได้ข่าวมานะเห็นเขาบอกกันว่าธีรพงษ์เนี่ยไปแล้วครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับไปเป็นทหารนะรับใช้ชาตินะ thank you for your service เลยถ้าเป็นต่างประเทศอเมริกาเขาอะ thank you for your service อย่างนี้เลยนะก็
ทำให้ต้องเสียผู้เล่นไปอีกคนนึงนะแล้วเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างหายากด้วยนะธีรพงศ์ตำแหน่งเฟล็กนี่คือตำแหน่งที่แบบว่าถ้าพูดตามตรงคือเล่นได้ทุกตัวเกือบทุกตัวพวกแบบเฟล็กจะมีอะไรบ้างถ้าเฟล็กที่เราเห็นกันพินอคคิโอ PDC ใครอีกอะเมดอินไทยแลนด์ก็จะเป็นเซฟิลอสป่ะที่เล่นเฟล็กทีมอื่นๆก็ถ้าเอาแบบชื่อชั้นๆโดดๆเลยก็จะมีพินอคคิโอกับ PDC นี่เลยครับที่เป็นเฟกจ๋าเลยที่แบบเราเห็นว่าโดดเด่นก็คือบีท KO ตัวส่งแฟตอินนี้ตัว2หรือว่าจะเป็นไวเปอร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกตัวค่อนข้างหายากนะซึ่งเราคิดว่าจะเป็นแค่ตอนเนี้ยเราตัดไปเลยธีรพงษ์อ่ะตัดไปแล้วตอนเนี้ยมีแค่4คนครับ4คนกันเนี่ยเอสไดเกเรลัสโซบูโซดาขาดตำแหน่งนึงซึ่งเป็นเฟกไหนมีใครลองเดากันออกมั้ยว่าจะเป็นใครลองพิมพ์มาบอกดิผมอยากรู้เหมือนกันมันจะมีคนเดาถูกไหมมันมีหลายทีมอยู่นะที่ว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนไลน์อัพอ่ะมันมีหลายทีมคือจริงๆ6ทีมเนี้ยไลน์อัพเปลี่ยนหมดเลยยกเว้น2ทีมเนี้ยผมถึงให้2ทีมฟูลเซนต์กับมิดอ่ะเป็นความพร้อม 100% ไงเพราะทีมอื่นเขาเปลี่ยนไลน์อัพหมดเลยผมอยากจะใบ้ผมอันนี้ไม่รู้นะความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมไม่บอกชื่อแล้วกันว่าผู้เล่นนั้นเป็นใครแต่ผมมาแอบเห็นมาแอบดูมาแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะประกาศเล่าถ้ากว่าคลิปนี้จะลงก็ประมาณเนี่ยวันที่20 21นี่แหละครับถ้าอีกแป๊บนึงก็เริ่มสปิดละใบ้อ่ะใบ้ยังไงดีนะเฟกเรามามองกันที่เฟกก่อนเฟกมีไม่กี่คนหรอกที่มีชื่อในไทยอ่ะนึกออกไหมถ้าเอาชื่อที่แบบมาจากโปรโมชั่นอะไรเงี้ยชื่อที่แบบอย่างบัสเบฟชายนี่ชางจี้ชื่ออะไรพวกนี้ครับพิมมี่แกงเอกกออะไรเงี้ยไม่สามารถลงให้กับทีมใหญ่ได้แล้วเพราะว่ามีชื่อในโปรโมชั่นแล้วก็ตกรอบไปก็เท่ากับว่าคัดไม่ผ่านก็แปลว่าเข้ามาลงไม่ได้ละมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชื่อนั่นแหละที่เราแบบน่าจะพอคุ้นหูคุ้นตากันคิวก้อนไหมกลับมาสแตนด์อินให้เพราะว่าเต้ธีรพงษ์มันไปก่อนพอดีบอกให้เรียนรอดอก็ไม่เรียนเต้1ไปละคิวคิวก๊อต1หรือเปล่าและอีก 2-3 ชื่อเนี่ยที่ผมพอนึกออกได้นะผมใบ้ว่ามีใบ้ตัวอักษรแล้วกันไม่บอกว่าเป็นตัวข้างหน้าหรือว่าตัวข้างหลังหรืออยู่ตรงไหนบอกว่ามีแค่ตัวนี้ในชื่อมีตัวคนนี้ค่อนข้างดังด้วยดังมากดังจัดไม่บอกด้วยดังดีหรือไม่ดีแต่ดังมีตัว A แล้วกัน A กับตัว K แล้วกันครับอยู่ในชื่อเนี่ยดังมาก ดังเกินบอกแค่นี้ไม่บอกด้วยว่าถูกไม่ถูกนะมีอย่างเงี้ยแหละใบ้3คำนี้พอให้ไปสร้างโจทย์มาหลอกสร้างอะไรมาหลอกให้ไปเดากันเองครับเดี๋ยวถ้าใครเดาไลน์อัพถูกนะของแต่ละทีมนะที่แบบเขาเปลี่ยนกันนะที่เขาแบบยังไม่ประกาศอย่าง question mark อยู่ใครเดาถูกหมดทุกทีมนะเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยสุ่มจับรางวัลเลยแต่ว่าไอ้นั่นมันเก่งมากไม่ใช่พิมพ์แบบหลังเขาประกาศนะไม่นับนะใครแก้ไขคอมเมนต์ไม่นับนะเอาแบบว่าคอมเมนต์แบบพิมพ์ปุ๊บไม่มีแก้ไขอะไรเงี้ยผมนับหมดนะขอรอดูหน่อยว่าจะมีนักสืบโคนันเต็มหรือเปล่าไทยแต่ผมว่ามีคนรู้เยอะอยู่แบบมันเดาไม่ได้หรอกเดาไม่ยากหรอก NKT ครับก็มีผมให้ player highlight นะให้ความพร้อมของทีมเนี้ยเป็นประมาณสัก60% แล้วกัน 60% ความพร้อมเพราะว่าทหารเขาเพิ่งจับไปตอนไหนปลายต้นเดือนหรือกลางเดือนที่แล้วป่ะก็เท่ากับว่าจนถึงตอนนี้วันที่20เท่ากับว่าเขามีเวลาซ้อมเนี่ยหลังจากได้ผู้เล่นใหม่มาเนี่ยน่าจะน้อยมีเวลาซ้อมน้อยครับก็เลยให้ความพร้อมอยู่ที่60เปลี่ยนหลาย2ไลน์อัพด้วยเพลเยอร์ไฮไลท์ผมให้เป็นโซคูโซดากับลาสแล้วกันอย่างการเน็ตเนี่ยหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ผมไม่ให้เป็นเพลเยอร์ไฮไลท์เพราะว่ายังไม่ได้เห็นฟอร์มกับทีมนี้ไงผมให้เป็นนั่นแหละครับโซคูโซดากับลาสแต่การเน็ตก็ของดีอยู่ต่อไปเป็นทีมที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะ question mark blank blank เยอะอยู่นะทีมเนี้ยหลายๆคนชอบเฮ้ยทีมอะไรอ่ะเข้ามาได้ไงอ่ะซันต้าแกงครับสล็อตของ Attack All Round นั่นเองซันต้าแกงนั้นไม่รู้ใครมาหาตั้งชื่อนะเรารู้อยู่แล้วแหละไลน์อัพคนหนึ่งนะที่มาพิมพ์ในสตรีมรัวๆเลยพี่ก๊อฟแล้ว1ซันต้าก๊อฟมาแจกแต้มคติทีมนี้เขาบอกงั้นนะทำไงอ่ะมาแจกของขวัญให้กับทีมอื่นในลีกทุกคนดีใจดีมั้ยเนี่ยมีพี่ก๊อฟแล้วครับชาลาล่า1และเซนทิเนลส่วนอีก4คนเนี่ยใครแบบ TBD เลยเนี่ยไม่มีเลย question mark หมดเลยเห็นป่ะ
ผมบอกก่อนว่าถ้าใครได้ติดตามเพจ ESL เพจ eSport Thailand นะครับที่เขาประกาศออกมาเราก็จะได้เห็นว่าเขามีประกาศคอนดิชันของทีมนี้ด้วยครับว่าเขาเป็นสล็อตของ Attack All Round ใช่ไหมแต่ว่าเขามีการลบแต้มที่เขาเก็บมาแต้มพอยต์ก็คือเนี่ยครับ VCL Point เนี่ยที่เขาเก็บมาจาก20แต้มจากสปิต1อ่ะของ Attack All Round ที่เขาได้เข้าเพลย์ออฟมาเขาโดนลบแต้มก็ลองไปหาลองไปคิดวิเคราะห์กันเอาเองนะว่าทำไมถึงโดนลบแต้มมีใครไปไหนหรือเปล่าหรือยังอยู่กันกี่คนหรือเปล่าอ่ะแน่ๆละไลน์อัพเก่ามีอินดิฟี่ชาลาล่าอโลนฟิลเบต้าใครคนวะก้องกาเลสนะไปแล้ว2คนอ่ะที่แน่ๆ2คนอ่ะไปละเบต้าครับไปเซอร์เซียนิฟี่ชาร์เปอร์อันนี้คือเรารู้กันแล้วว่าไปมันก็จะเหลืออยู่3ชื่อชาลาล่าอยู่เซนต้าแก๊งส่วนอีก4คนเนี่ยเอาดูเอลลิสก่อนละกันเซนตินเนลเราได้ละเอาดูเอลลิสก่อนดูเอลลิสผมดูเอลลิสเหรอใบยังไงดีเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่บอกชื่อนะบอกชื่อปั๊บรู้อะยังไงก็รู้เอาเป็นถ้าใครดูผมบ่อยๆอะเอาเป็นว่าถ้าใครดูผมบ่อยอะจะเคยเห็นเนี่ยแน่ๆแบบคือเห็นชื่อไอ้ดูเอลิททีมนี้ปั๊บรู้เลยอะเนื่องจากว่าดูเอลิททีมเนี้ยคือถ้าใครดูผมบ่อยอะรู้เลยว่าคือใครแค่นั้นอะใบแค่นี้พอแค่นี้น่าจะพอเดากันออกละอ่ะประมาณนี้เห็นหน้าค่าตาบ่อยแน่ๆคนเนี้ยอ่ะเรียลิตไปละเอาคนที่3แล้วกันคนที่3ที่4เนี่ยผมเหมารวมเลยแล้วกันนะอินิเทเตอร์เพราะมันต้องมีคนจากแอคสล็อตแอคแท็กออลาวอยู่แล้วแหละมีคนจากแอคแท็กออลาวคนนึงหรือ2คนก็ไม่รู้อันนี้แต่มีคนนึงอ่ะมาจากเซมิโปรแล้วกันเซมิโปรนี่ก็คือเซมิโปรในความคิดของผมก็คือเป็นทีมที่ไม่ได้เข้ามาในสปิต1หรือสปิต2ครับเป็นชื่อที่แบบเราไม่ได้เห็นโลดแล่นอยู่ในลีกนึกออกไหมก็เลยเรียกว่าเซมิโปรคนนึงมาจากเซมิโปรแล้วกันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นชื่อคนนี้มาจากแบบอยู่ในวงการแข่งแบบโปรซีนโปรซีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นอยู่ในเซมิโปรเจอแบบทีมเด็กๆทีมล่างๆหน่อยอะไรประมาณนี้ทีมแบบว่าเซมิโปรอ่ะคนนึงแล้วกันผมว่าคนนี้น่าจะเดากันยากเว้ยผมไม่บอกตัวอักษรแต่คิดว่าเดากันยากมากอินิเทเตอร์คนนึงแล้วกันบอกว่าเป็นตำแหน่งนี้แต่น่าจะเดากันยากไม่รู้ว่าจะเดากันถูกไหมผมว่ามันเป็นชื่อที่แบบไม่น่ามีใครคาดคิดถึงนะคนเนี้ยอ่ะไปคนที่5เลยแล้วกันสโมคครับตำแหน่งสโมคไม่รู้ตำแหน่งสโมครู้ป่ะคือตำแหน่งเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรผมชัวร์แค่ดูอลิสกับไอ้เนี่ยเซนติเนลเนี่ยแต่อีก3คนเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าใครจะเล่นตำแหน่งอะไรบ้างเอาความคิดผมแล้วกันคิดว่าคนนี้น่าจะเล่นสโมค my brother this guy ไม่ใช่คนดีใบแค่นี้พอเลยไปหากันเอาเองใครดูไปปริศนาฟ้าลงฟ้าแลบเดากันออกอยู่แล้วแหละไม่รู้เดาออกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่คนดีไอ้ทีมนี้คนอ่ะเดาไลน์อัพกันยากมากเพราะว่ามันแทบจะแบบโหยมันหาผู้เล่นยากอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าเขาก็ไลน์อัพแต่ละทีมเขาก็ซัดไปกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปผู้เล่นก็หายากไม่รู้จะเป็นชื่อไหนดีแต่ว่านั่นแหละผมใบไปละใครเดาถูกหมดนะทุกทีมอ่ะใครเดาถูกหมดนะพิมพ์ไว้เลยใครเดาถูกหมดเดี๋ยวผมสุ่มจับรางวัลเลยกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมทีมนี้ผมให้นะความพร้อมนะ 30% เลยตอนแรกผมให้ 50% พี่ก๊อฟบอกว่า 20% โอ้โหพี่ก๊อฟบอกความพร้อม 20% เพราะว่าไม่แปลกหรอกที่ความพร้อม 20% เพราะว่าไอ้ดูเอลลิสทีเนี้ยตอนที่มันมาคุยกับผมอะแบบถามผมอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบเวลาซ้อมมันอยู่ที่แบบประมาณไม่ถึง2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เองอะมันใกล้ๆอะมันแป๊บเดียวเองอะเวลาไม่รู้ซ้อมถึง2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้ซ้อมหรือเปล่านะประเด็นหลักกดแรงรัวๆเลยเห็นทำไงอะแต่มีซ้อมเห็นอยู่ให้ประมาณสัก 30% แล้วกันครับพี่ก๊อฟให้20ผมให้30แล้วกัน 30% สําหรับทีมนี้นะความอันนี้คือไม่ได้เป็นความเก่งนะหรือว่าแบบไม่ได้เป็นความเก่งของทีมหรืออะไรเป็นความพร้อมของทีมนะไม่ได้แบบฝีมืออะไรอย่างงี้บอกไว้ก่อนทราเปอร์ครับ e-sport เป็นอีก1ทีมที่เปลี่ยนไลน์อัพคือจริงๆเปลี่ยนไลน์อัพหมดแหละยกเว้น2ทีมบนคือทีมที่เปลี่ยนไลน์อัพอ่ะผมจะให้ค่าความพร้อมเต็มอ่ะอยู่ที่ 75%อีก20ผมจะให้ 100% มันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนไลน์อัพเวลาซ้อมก็น้อยกว่าทีมอย่างฟูเซนหรือมิดนะผมก็ให้
เต็มร้อยไม่ได้หรอก Sharper Esports เป็นทีมที่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างจับตามองทีมนี้นะผมคิดว่าทีมนี้น่าจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าหลายๆทีมที่โรสเตอร์ชัฟเฟิลกันนึกออกไหมผมคาดหวังกับทีมนี้สูงอยู่คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากทีมนี้อยากเห็นฟอร์มการเล่นไม่ใช่เลยหรอครับอ่ะเราไปดูไลน์อัพกันก่อนเลย Estic Initiator Niffy ครับจาก Attack All Around นะเวลคัมไปสดๆร้อนๆเลย Duelist อันดับต้นๆจาก Speed 1ผู้ที่แบก AA ไว้บนบ่าในแมตช์ตอนเจอกับชาร์เปอร์นั่นแหละแมตช์แบบตัดสินใครจะเข้าเพลย์ออฟนะนิฟฟี่กดไป80ตัวเลยนะผมเปิดให้ดูคือเราเถียงไม่ได้หรอกว่าเขาไม่ใช่ดูเอลิทอันดับต้นๆนะในเมื่อสแตทมันไม่เคยหลอกใครอะนิฟฟี่อ่ะแม่งกดแบบขี้กระจายอะยิงแบบหัวแตกเป็นดูเอลิทที่ผมค่อนข้างคิดว่าผมชอบอยู่พอสมควรสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบหวือหวาแบบโดดเข้าไปสวัสดเป้ามั่วๆดึงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาแบบเล่นแบบเล่นกับจังหวะดีนิฟฟี่อ่ะเล่นกับไทมิ่งเล่นกับจังหวะนี่เลยครับแมตช์นี้เลยครับนี่เห็นป่ะถ้าเราได้สังเกตหรือได้ติดตามสปิต1ผลงานของนิฟฟี่เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจได้โคตรๆเลยอ่ะเขาแบบยิงตลอดอ่ะคือด้วยความที่เป็นดูเอลิสต์ด้วย1แล้วด้วยความสกิลของส่วนตัวด้วยเพลเยอร์ส่วนตัวด้วยผมว่าเป็นดูเอลิสต์อันดับต้นๆของไทยเลยครับนิฟฟี่นะต้องพอย้ายตำแหน่งมาดูเอลิสต์ต้องรอดูครับว่ายังจะคงฟอร์มได้ไหมตอนมาอยู่ชาร์เปอร์ว่าจะเป็นยังไงจะส่งผลดีกับชาร์เปอร์ไหมจะทำให้ชาร์เปอร์ขึ้นมาออนท็อปได้หรือเปล่านิฟฟี่ครับคนนี้ไป KRX เนี่ยเป็นดูเอลลิสต์เก่าของชาร์เปอร์ผมเลยไม่รู้ว่าไลน์อัพเนี่ยคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเว้น KRX ไว้ก่อนแล้วกันเราไปพินอคคิโอก่อนฟลิกเพลเยอร์ไฮไลท์ของชาร์เปอร์ตอนสปิท1เลยก็ว่าได้พินอคคิโอนะใครดูสปิท1ก็เห็นนะพินอคคิโอเอทรัวๆเลยยิงแฟตส่งของตัวฟลิกเว้นไวเปอร์ด้วยโอ้ดีหมดทุกตัวยิงอันดับต้นๆ ตลอดอ่ะเอ็ดรัวๆเลยครับก็ไม่มีอะไรพูดเยอะคนนี้ก็เป็นเพลเยอร์ไฮไลท์ทีมเนี้ยผมมองว่าทีมเนี้ยค่อนข้างครบเครื่องกว่าหลายๆทีมที่ชัฟเฟิลกันนะเพราะว่าด้วยแบบทุนเดิมมันดีอยู่แล้วไงทุนเดิมของชาร์เปอร์อ่ะเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วได้นิฟฟี่เข้ามาอีกโอ้ยเชี่ยแล้วดิฟฟี่ไม่พอครับเอ็กซี่คนหนึ่งเอ็กซี่ครับจากเซอร์เซียหรือจากบ้านหนองจอกเก่าคิดว่ามาจากมาจะมาในตำแหน่งสโมกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่า PR ได้ออกไปของออกชาร์เปอร์ไปครับ PR ชาร์เปอร์ปล่อย PR ไปเอ็กซี่เข้ามาคิดว่าอาจจะเล่นตำแหน่งสโมกหรือเปล่าอ้างอิงจากตอนที่อยู่เซอร์เซียเอ็กซี่เราก็คุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะตอนอยู่เซอร์เซียเป็นสโมกยิงเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตโหดเลยแต่หลังๆเปอร์เซ็นต์เริ่มลดนะเพราะว่าไปขุดเหมืองเจาะไม้อยู่ในรัด TS นี่คือโป๊กมารัวๆพี่ลำรัดป่ะพี่ลำช่วยหาของหน่อยพี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวไปฟาร์มกันนะเวลาเนี้ยโอเคป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเทนหยาดพี่เทนหยาดนะนั่นแหละไอเฟลล่าสุดแต่ไม่รู้ตอนนี้มันเลิกเล่นรัดหรือยังไม่รู้มันจับปืนมาโลเป็นอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าก็ไว้ใจได้พอสมควรนะคนผมถึงบอกไงว่าชาร์เปอร์ผมให้ความพร้อมของทีมนี้75%เลย75เลยคือเต็มแม็กเลยให้ร้อยไม่ได้อยากให้ร้อยเหมือนกันแต่เพิ่งเปลี่ยนไลน์อัพให้75%แล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างดีที่สุดในทีมที่เปลี่ยนไลน์อัพมาก็เราไปดู KRX กันก่อนดีกว่าครับ KRX เนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์ว่าจะเป็น KRX หรือว่าเป็นเรียลลิตี้เล่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียลลิตี้เล่นSentinel ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์ม KRX เล่น Sentinel เหมือนกันแต่ว่าเห็นตอนพิกิเล่น Sentinel แล้วผมเป็น IGL ด้วยนึกออกปะผมเลยคิดว่าอาจจะดีกว่าหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะต้องรอดู KRX เล่น Sentinel ครับว่าเป็นไงเพราะ KRX ก่อนหน้านี้เล่นดูเอลมาตลอดเป็นพวกนีออนป่ะเห็นเล่นนีออนเลสอะไรบ่อยอยู่ตอนอยู่ชาร์เปอร์ดันโลตัสอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเออเห็นเล่นตัวพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสลับตำแหน่งไปเล่น Sentinel หรือว่าเป็น Realityเล่นแทนเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีคนสั่งแผนใช่ไหมนึกออกไหมก่อนหน้านี้น่าเป็นเรียลิตี้เป็นคนสั่งเพราะเขาเป็นโค้ชด้วยเป็นผู้เล่นด้วยเป็นโค้ชเออเป็น IGL เออเอาหมดเลยได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยถ้าได้ครบเลยทำไงอะได้3ตำแหน่งทำไงอะเวอร์เลยนะประมาณนี้ต้องรอดูเดี๋ยวมันก็จะประกาศแล้วแหละจริงเซอร์เซียเอ้ยเพลเยอร์ไฮไลท์ก่อนเพลเยอร์ไฮไลท์เซนต้าแก๊งเพลเยอร์ไฮไลท์เป็นใครดีชาลาล่ากับดูเอลลิทแล้วกันชาลาล่าดูเอลลิทเนี่ยผมให้มันตลอดอยู่แล้ว
ชาร์ปเปอร์ให้ไปในส่วนของทางผมอยากให้3คนเลยว่ะชาร์ปเปอร์อยากให้นิฟฟี่พินอคคิโอเอ็กซี่แต่มันก็จะเยอะเกินไปให้2คนแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นนิฟฟี่กับพินอคคิโอแล้วกันครับเพราะเทียบจากฟอร์มสปิด1เทียบจากฟอร์มสปิด1เลยฟอร์มแบบใกล้เคียงสุดอย่างเอ็กซี่เนี่ยตอนสปิด1ก็อยู่บ้านหนองจอกอะไรเงี้ยอยู่แบบทำทีเล่นกับเพื่อนนี่แหละครับเล่นแบบชิวๆเล่นไอโซไอโซด้วยเออให้นิฟฟี่กับพินอคคิโอครับเซอร์เซียศิลภพอเลิร์ทพอตเตอร์3คนเก่านะแล้วก็เปิดตัวเบต้าไปเวลคัมไปจากไอ้แทรอลาวสโมกอีกคนนึงที่ลดแล่นในวงการมานานละอยู่มิดชุด PDC อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็คนที่5ที่เรายังคิดไม่ออกกันยังไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือแบบมันมีหลายคนผมได้ยินมาหลายชื่อมากเลยแล้วแบบมีพี่นิกก็มาบอกว่าพิมพ์บอกอีกเนี่ยพี่นิกพิมพ์มาอีกชื่อเทพมาเนี่ยพิมพ์คำว่าเทพมาเนี่ยคือไงเนี่ยปั่นป่วนเลยเอาไปดู4คนก่อนแล้วกันศิลภพอเลิร์ทเนี่ยค่อนข้างดีละพอตเตอร์อย่างเงี้ยดูเอลลิสพอตเตอร์เนี่ยพอหลังจากพอตเตอร์ผมก็ยังให้มันโหดอยู่นะคือไอ้พอตไอ้บาร์สเนี่ยบาร์สเบสไอ้พอตเตอร์ตอนที่ผมเอามันเข้าแอคแทคออลาวเนี่ยถ้าผมไม่มองเห็นแววมันผมไม่เอามันเข้ามาหรอกผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังเป็นผู้เล่นที่แบบมีแววที่จะไปได้ไกลกว่านี้ถึงแม้ตอนนี้ไอ้บาร์สมันจะไม่รู้ตายแล้วหรือว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะถึงแม้ตอนนี้มันจะไปอยู่กับไอ้ชัยและไอ้ชัยก็เอามันไปทำอะไรก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยเออโหมันก็ยังโหดอยู่ไอ้บาร์สอ่ะเออมันแค่ต้องหาคนใช้มันให้เป็นมั้งหรือไม่มันก็แบบต้องหาวิธีการกลับมาเล่นให้ได้อ่ะกลับมาแบบเป็นตัวของมันเองอ่ะแต่พอดก็อยู่ในวงการยังอยู่ในเซอร์เซียอยู่ตอนสปิด1ก็ทำผลงานได้ดีพอดอ่ะหมายถึงว่าผลงานส่วนตัวนะถึงแม้ผลงานทีมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผลงานตัวโอเคตอนเมื่อก่อนมันเป็นใครวะเซอร์เซียมันเป็นดาร์ฟกับใครนะเฮ้ยผมจำไม่ได้ผมขอดูก่อน DR เซอร์เซียตอนสปิด1เขาเป็นใครนะไลน์อัพผมนึกแป๊บนึงเป็นบาร์ดเบฟนี่ว่าเขาเปลี่ยนบาร์ดเบฟไปเปลี่ยนบาร์ดเบฟกับดาร์ฟออกไปนะหา2ได้เบต้ามา1ตัวสโมกคิดว่าน่าจะสโมกแหละคงไม่เปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นหรอกเบต้าแล้วก็คนที่5ไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับไม่รู้ว่าโค้ชได้เวลาโค้ชลงสนามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะก็ต้องรอดูกันไปนะผมให้ความพร้อมของทีนี้ประมาณสัก 50% แล้วกันเพราะว่าแบบคือไลน์อัพเขาก็แต่ผมก็เห็นเขาซ้อมมากันก็สักพักนึงแล้วนะแต่ผมยังไม่รู้ไงว่าเพลเยอร์ที่5คือใครอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าเป็นคนที่ผมคิดไว้จริงๆก็โหดอยู่นะได้ครบทุกตำแหน่งเลยก็ต้องรอดูกันเลยครับว่าจะเป็นใครคนที่5นะใครรู้ก็ฝากพิมพ์บอกด้วยนะแต่ว่าเราไปดูเพลเยอร์ไฮไลท์ของทีมโซเชียลก่อน alert ผมให้ alert กับพอตเตอร์เลย2คนนี้ alert กับพอตเตอร์แบบ alert เนี่ยเล่นมาทุกตำแหน่งแล้ว duel list อินนี้ sentinel controller ไปหมดละผมคิดว่าศิลภพน่าจะอินนี้แน่ๆพอตเตอร์ duelเบต้าสโมกอเลิร์ทนี่น่าจะในส่วนของทางมันก็จะเหลือเซนติเนลกับเฟกเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าไอคนที่5เนี่ยจะมาเฟกหรือเปล่าหรือจะมาเซนติเนลอเลิร์ทมันก็จะเล่นอีกตำแหน่งให้เพราะมันเล่นในทุกตำแหน่งผมคิดว่าอเลิร์ทเซนติเนลคนที่5เฟกเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นเทพมานี่ฮาเลยนะเจอรุ่นใหญ่มานะนะประมาณ 50% แล้วกันทีมนี้ไปที่โซโซดีกว่าโซโซ01นะทีมน้องใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นทีมนี้ขึ้นมาในโปรซีเลยเขาเป็นทีมเซมิโปรครับเราชื่ออะแต่ละคนอะเราเคยเห็นมานานแล้วแหละชื่อแต่ละคนอะมันแข่งมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเราแบบช่วงแรกๆเลยผมก็เคยเห็นชื่อมานานแล้วนะชื่อพวกเนี้ยแต่ว่าก็คือเขาก็แข่งในเซมิโปรมาตลอดจนตอนเนี้ยมีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นโปรซีแล้วเข้ามาในสล็อตที่1เลยออไลท์ดาบนี่มาจากเซอร์เซียครับมาจากเซอร์เซียไอเต้าเอิร์ธนี่ก็คือเหมือนจะเซอร์เซียอะคาเดมีหรือเปล่าพวกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่พอเฮเยอร์ไฮไลท์อันนี้ผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากครับเพราะว่าการแข่งของเขาอะยังมีน้อยรู้แค่ว่าเต้าเอิร์ธอินนี้ดาบสโมกออไลท์นี่น่าจะเฟกอายูมารุเซนติเนลและแม้เป็นดูเอลลิสผมรู้แค่เนี้ยและข้อมูลยังไม่มีมากเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งในรอบโปรซีนมากเท่าไหร่เขาแข่งแต่เซมิโปรผมก็เลยยังไม่ค่อยมีข้อมูลไม่ค่อยได้ดูมากแต่ก็มาในสล็อตที่1เห็นค่อนข้างน่าจับตาดูอยู่ผมให้เพลเยอร์ไฮไลท์เป็นในส่วนของทางยูมารุกับแมทแล้วกันนะต้องรอดูว่าตอนมาเจอกับเนี่ยทีมเทียร์1เทียร์2เนี่ยจะโหดไหมยูมารุเนี่ยคือเ
กดไป42ตัวนะแมตช์ล่าสุดที่เจอกับ Infinity อ่ะกดไป42ตัวตาย13มั้งเวอร์กันเลยอ่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าชนะได้เพราะอุมารุเลยก็ว่าได้ไอ้แมตช์นี้นะในแมปเนี่ยผมดูอยู่คือ Infinity อ่ะผมมาทำเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิเคราะห์แยกไว้ด้วยผมมาดูแข่งที่เขาแข่งกันอ่ะแบบคือ Infinity อ่ะควรชนะมากเลยแมตช์เนี่ยแต่แบบก็เขาว่าพลาดด้วยแหละ Infinity อ่ะก็พลาดด้วยแหละแล้วก็บวกกับอายุมารุเนี่ยมันยิงแม่นแล้วมันก็คัดบ่อยแบบ Infinity ตัวได้เปรียบหลายช็อตมากแต่ว่าไปพลาดให้กับยูมารุดูดิเนี่ยทำไงอ่ะ42เนี่ยต้องรอดูครับว่าเขาว่าจะโชว์ผลงานตอนมาเจอกับโปรเพลเยอร์ทีมอื่นเนี่ยทีมเทียร์1เทียร์2เขาจะโชว์ผลงานได้หรือเปล่าโอเคครับไปทีมนี้ผมให้ 75% เลยผมให้ 75% เลยแล้วกันเพราะว่าเขามันเป็นเพื่อนๆกันไงทีมนี้มันเป็นเพื่อนๆกันหมดเลยคือเวลาเราเล่นกับเพื่อนอะความสบายใจมันได้ความสบายใจอะมันไม่กดดันอยู่แล้วทีมนี้คือเขาไม่ได้เป็นแบบทีมที่มาจากโปรซีนไงเขามาจากเซมิโปมาจากข้างล่างอะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็เล่นด้วยความไม่กดดันก็เล่นตามสไตล์ของเขาเล่นกับเพื่อนอะชิลๆไม่มีใครกดดันไม่มีอะไรเงี้ยคิดว่าให้ 75% แล้วกันครับไม่ใช่เป็นความเก่งนะว่า 75% จะเก่งกว่าชาร์เปอร์เก่งกว่าเซอร์เซียเก่งกว่าเอ็นเกทีกว่าเซนต้าแก๊งก็ไม่ใช่แต่อันนี้คือความพร้อมนะบอกไว้ก่อนความคิดเห็นผมล้วนๆเพเยอร์เฮไลแมสกับยูมารุครับ2คนนี้ไปบ้านหนองจอกแบบทีมสุดท้ายแล้วกันนะบ้านหนองจอกเนี่ยเข้ามาในสล็อตที่2นะเข้ามาในสล็อตที่2แต่ว่าเป็นทีมของบุคคลในตำนานคนนี้นะโดจายุทธชื่อนี้คือผมเห็นชื่อนี้ไปอ่ะผมรู้เลยว่ายังไงก็เข้ารอบยังไงก็เข้าสปิด2แน่นอนอ่ะคือด้วยความที่โดจายุทธลงมาคุมเองอ่ะโดจายุทธมาคุมบังเหียนเองอ่ะมันยากอยู่แล้วไงที่แบบจะมีทีมไหนต่อกอได้เขาเข้ามาในผมสล็อต2นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แพ้โซโซนะแล้วผมก็คิดว่าบ้านหนองจอกเนี่ยคิดว่านะภาษีดีกว่าโซโซด้วยความรู้สึกผมนะเขาตบทีมนี้ด้วยนะเอ็กกอร์ไป 13-3 ตกรอบเลยนะที่หลายๆคนถามหากันกอลัม666ป่ะทีมกอลัม666มันก็คือทีมเอ็กกอสแหละเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหนวะเนี่ยเห็นป่ะตกไป 13-3 เลยตกแบบตกลงมาสายล่างเลยครับอันนี้เฮ้ยตกไม่ใช่ตกลงมาสายล่างตกสายล่างเลยตกสายล่างแล้วนะอันนี้คือตกรอบเลยแล้วก็ไปชนะ Infinity 2-1 แต่ยังให้ภาษีดีกว่าโซโซอยู่นิดนึงครับเราไปดูเพลเยอร์ก่อนแคนาดีครับเป็นจริงๆบ้านหนองจอกเนี่ยเออร์ตี้ลาบีลาโบเปดิโอเนี่ยคือผู้เล่นเก่าจากตอนสปิด1นะสปิด1จริงๆเขาเป็นทีมที่ตกชั้นมาจากสปิด1ครับเขาเข้าสปิด1ด้วยนะบ้านหนองจอกแต่ตอนนั้นอะไลน์อัพจะเป็นไอทีบอยไอโต้ไอทีบอยเอ้ยแต่ไอทีบอยมันหายไปไหนวะเออวะหรือมันเลิกเล่นเกมไปแล้วหรือเปล่าไม่เคยเห็นชื่อมันเลยไม่เห็นมันไปลงทีมอื่นด้วยไม่เห็นมันแบบลงทีมคัดขึ้นมาด้วยแปลกวะเออน่าคิดมันหายไปไหนของมันน่าคิดก็เป็นเอ็กซี่ครับที่อยู่บ้านหนองจอกตอนเก่าแล้วก็จะมีเดเลนอีกคนนึงแต่เดเลนน่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นมาได้เป็นแคนาดีฟุกกี้ครับฟุกกี้ที่มาจากฟูเซนก่อนที่จะเป็นชุดผมนะคือหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงแข่งเลยป่ะฟุกกี้แล้วก็เป็นเอ็กคูนี่ก็คือไอเติร์นน้องผมอีกคนนึงก็คือตอนที่แอตแทกออร่าชุดหลังๆเนี่ยคือจะเห็นเอ็กคูเนี่ยมาสลับลงกับไลกาดบ่อยๆคือมันเป็นคนที่ยิงค่อนข้างแม่นนะฮีเตอร์แต่ว่าการยิงมันนะมันเมาส์มันจะสั่นมากเลยไม่รู้เพราะอะไรมันสั่นกลัวผมหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนั้นผมก็ค่อนข้างสัตว์ป่าดุร้ายเลย แต่มันเป็นคนยิงแบบเมาส์สั่นๆแล้วมันก็ยิงแต่มันยิงแม่นนะมันยิงแม่นมันเล่นได้หลายตำแหน่งมากครับเอ็กคูมันเล่นแบบตอนนั้นที่มันมาแอคแทกออร่ามันเล่นตัวเฟกมาแบบสลับกับไลกาดตัวเฟกแล้วแต่ว่าในเนี้ยบ้านหนองจอกเนี่ยมันมาเล่นในเซนติเนลแล้วก็มีเล่นสโมกด้วยเล่นบีมด้วยแต่มันเล่นได้หลายตำแหน่งเอ็กคูอ่ะเป็นคนที่เก่งมากตอนเนี้ยมันผมให้เพลเยอร์ไฮไลท์เป็นที่เอ็กคูกับเคนเนดีแล้วกันเคนเนดีเห็นเป็นดูเอลลิสเห็นเขาบอกว่าค่อนข้างผมดูจากไม่ได้ดูแบบวิเคราะห์ขนาดนั้นนะแต่ดูจากสกอร์ดูจากอะไรดูน่าจะน่าสนใจอยู่เคนเนดีนะกับเอ็กคูทำให้สองคนเนี้ยไอเตอร์นี่คือผมว่าถ้ามันเล่นด้วยความสบายใจอ่ะแบบผมว่ามันน่าจะโหดขึ้นไอ้เตอร์อ่ะเพราะว่าตอนที่มันเล่นกับผมอยู่มันก็อาจจะโดนปีศาจร้ายผม
ครอบงำหรือเปล่ามันเลยเล่นลำบากนิดนึงเลยกดดันอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่มีความกดดันแล้วครับบ้านของจอบก็เล่นชิวๆอะไรเงี้ยมีคนยุทธคุมบางเหียนด้วยไพ่ตายรับอีกคนนึงคนยุทธโดจายุทธนะถ้าแมปแอดเซนต์มาเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆทีมกลัวแน่ๆสปิทหนึ่งไอตอนที่เขาคุมทีมเก่าก็มีให้เห็นอยู่นะแอดเซนต์เนี่ยอย่าลืมแบนกันนะทีมอื่นที่เจอกับบ้านของจอกับแบนกันให้ไวแล้วนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันประมาณนี้ครับความพร้อมผมให้ 75% เลยเท่ากับโซโซเพราะว่าไอ้ทีมนี้เขามีโค้ดด้วยไงมีโค้ดด้วยเพราะทีมที่เล่นด้วยความสบายใจอ่ะผมอยากให้ 75% เพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรกดดันไงไม่มีแบบก็คือเล่นชิวๆอ่ะเพิ่งขึ้นมาจากข้างล่างเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะนึกออกปะเขาก็แบบเล่นแบบทำให้เต็มที่ที่สุดอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็คิดว่าไหนเดี๋ยวแต่ละคนลองจัดอันดับแต่ละทีมหน่อยว่าทีมไหนอันดับ1ถึง8เนี่ยคิดว่าจะเป็นทีมไหนกันบ้างเดี๋ยวถ้าใครเดาไลน์อัพเดี๋ยวผมเป็นกิจกรรมเลยดีกว่าใครเดาไลน์อัพถูกของแต่ละทีมเนี่ยแต่ละทีมที่ชัฟเฟิลที่ยังหาแบงค์ไลน์อัพกันอยู่เนี่ยใครเดาถูกบวกกับใครจะอันดับ1ถึง8ถูกนะห้ามแก้คอมเมนต์นะห้ามแบบมาพิมพ์ตอนแบบเขาประกาศไลน์อัพแล้วนะแล้วใครเดาถูกเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมสุ่มแล้วก็จับรางวัลเลยโอเคมั้ยห้ามเหลี่ยมด้วยเนี่ยเดี๋ยวคลิปลงบัฟรีบเม้นกันให้ไวเลยนะเดี๋ยวสุ่มจับรางวัลอาจจะเป็นเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเมาส์ผมเยอะมากเลยอยากแจกแล้วไม่อยากขายละขายมันต้องไปโพสเสียเวลาอีกแจกแม่งเลยจบใครเดาถูกนะต้องเดาให้ถูกหมดนะทุกทีมนะห้ามมีแก้ไขคอมเมนต์นะโกงนะนั้นน่ะฝากไปลองเล่นกันได้ครับรอเล่นกันได้รอคลิปออกแล้วก็เดากันมาหายใครมีวงในร้านของร้านอาหารใครรู้จักใครไปทงไปถามมาให้หมดอะของฟรีนะเดี๋ยวสุ่มให้กันให้เห็นด้วยสุ่มผ่านเว็บเลยไม่โกงแน่นอนไม่มีหน้ามงหน้าม้าแน่นอนผมบอกดึงเอาตัวไก่ไปพิมพ์หน้าม้าเนี่ยพิมพ์แบบหน้าม้าเลยสุ่มเอ้ยได้เว้ยเงี้ยทำไงฮะก็ประมาณนี้ครับไลน์อัพแต่ละทีมสปิด2ที่ผมคาดว่านะที่ผมคาดว่าจะเป็นไลน์อัพพวกนี้นะคาดว่าจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิเคราะห์อีกทีนึงตอนที่ไลน์อัพแต่ละทีมออกมาเต็มๆแล้วโอเคไหมโอเคครับก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปแล้วกันถ้ามีตรงไหนที่ผมรู้สึกว่าสามารถติผมได้นะจริงๆสามารถติผมได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้บ่อยๆนึกออกว่าเพิ่งลองทำอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้ผมลองทำอะไรอย่างนี้ไงผมก็อยากรู้ว่าอยากได้ฟีดแบ็กเหมือนกันว่าตรงไหนมันมากไปไหมตรงไหนมันน้อยไปไหมต้องเพิ่มตรงไหนดีการตัดต่ออะไรเงี้ยลองบอกได้เพราะคลิปนี้ผมน่าจะตัดต่อเองทั้งปกแล้วก็คลิปผมน่าตัดต่อเองถ้าเพื่อคลิปหน้าผมจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนดูติได้เลยครับแต่ไม่ใช่มาถึงบอกเอ้ยพี่ลำมึงแม่งเล่นโคตรโง่วิเคราะห์ก็โง่อย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ได้ตินะนั่นออกแนวด่านะเอาแบบติแบบเพิ่มตรงนู้นตรงนี้น้อยไปเพิ่มตรงนี้หน่อยอยากให้เพิ่มตรงนู้นอะไรเงี้ยเสียงไมค์อะไรก็ได้การตัดอะไรเงี้ยฝากไว้ด้วยกันนะครับผม see you ครับบ๊ายบาย